นี้มีความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยมาฝากผู้ชมอีกแล้วนะครับสำหรับว่าที่นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงวันนี้ก็มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการกลางเพื่อที่จะวางนโยบายแล้วก็การดำเนินการนะครับการบริหารสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยต่อไปโดยวันนี้ครับที่การกีฬาแห่งประเทศไทยมีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการกลางการเลือกตั้งหรือว่า FATNetNC นะครับนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการดำเนินการต่อไปของสมาคมโดยตอนนี้คณะกรรมการกลางได้มีการมอบอำนาจการบริหารงานให้กับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงว่าที่นายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาเป็นที่เรียบร้อยก็คือนายกสมาคมเป็นพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับทางด้านของพลตำรวจโทพิสันจุลดิลกนะครับรับหน้าที่เป็นเลขาธิการของสมาคมฟุตบอลนะครับแล้วต้องบอกว่าพลตำรวจเอกพิสันจุลดิลกเนี่ยมีการควบตำแหน่งก็คือประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น2อีกด้วยนะครับส่วนในรายของประธานกรรมการผู้ตัดสินครับอันนี้ถือว่าน่าทึ่งมากเพราะว่าก็ยังเป็นชื่อของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงก็มีนโยบายที่จะดูแลด้วยตนเองเลยนะครับให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมมากที่สุดนะครับส่วนในเรื่องของคณะกรรมการพัฒนาเทคนิคครับก็แน่นอนครับเป็นคุณวิทยาเหล่าคุณหรือว่าโค้ชเฮงคุณทางด้านของคุณอดิศักดิ์เบญจสิริวัลนะครับก็เป็นประธานฟุตซอลต่อไปนั่นเองครับถือว่าตำแหน่งมีความน่าสนใจมากนะครับและขนาดนี้ก็เหลือเพียงแค่รอคอนเฟิร์มจากทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จะรับรองนะครับการเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับส่วนหลังจากนี้ครับจะดำเนินการปรับปรุงการทำงานของคณะผู้ตัดสินเป็นเรื่องแรกนะครับโดยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงจะรับผิดชอบเป็นประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินและก็ควบคุมการแข่งขันด้วยตนเองโดยจะทำโครงสร้างใหม่ในรูปของคณะกรรมการพร้อมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จำนวน3ท่านนะครับเป็นที่ปรึกษาเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณสมยศกันหน่อยครับผมลงมาคุมด้วยตัวผมเองผมจะตัดสินใจแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยผมเองไอ้แบนทีละ 3-4 อาทิตย์ 5 อาทิตย์ 6 อาทิตย์อย่าฝันครับเจอคนอย่างผมนี่ตลอดชีวิตนะครับนี่คือสิ่งต้องเข้ามาแก้เพราะว่าเราปล่อยให้มีเรื่องไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกรรมการผู้ตัดสินไม่ได้ในโอกาสนี้นะครับเมื่อเข้ามาทำหน้าที่ใหม่อดีตที่ผ่านมามีอะไรผมไม่ไปฟื้นฝอยหาตะเข็บผมจะเปิดให้ผู้ที่สนใจอยากจะทำหน้าที่กรรมการผู้ตัดสินมาลงทะเบียนกับสมาคมและผมจะจัดทีมงานผู้ฝึกสอนผู้ที่ให้ความรู้ความถูกต้องในการทำหน้าที่กรรมการผู้ตัดสินทั้งที่เป็นคนไทยและเป็นชาวต่างชาติอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของสำนักงานสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการประสานงานกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อขอใช้พื้นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานสมาคมแต่เพื่อให้การทำงานของสมาคมไม่ติดขัดในขณะนี้เบื้องต้นจะใช้พื้นที่ที่สำนักงานที่อาคารชาญอิสระ1ชั้น2กับถนนพระราม4เป็นสำนักงานชั่วคราวไปก่อนครับเรียกว่าเป็นว่าที่นายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเพียงแค่การกีฬาแห่งประเทศไทยเซ็นรับรองอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองนะครับตอนนี้เป็นการพลิกโฉมหน้าใหม่ของวงการฟุตบอลไทยครับทั้งในระดับลีกแล้วก็ทีมชาติด้วยนั่นเองนะครับ